สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านโป่งเฟสนะครับงานบอลลูนบ้านโป่งไปดูกันข้างในมีอะไรบ้างของกินเพียบเลยวิบิมปิกาจูอ่ะมีมังเงินให้ปิกาจูหน่อยใครรู้ก็ปิกาจูหน่อยบิมปิกาจูก่อนเอาเงินปิกาจูกินข้าวบิมใครรู้ก็ปิกาจูก่อนมาไม่เข้าไปดูข้างหน้าไปดูหน้าวิคนละ30บาทเด็กตัวปาไปตรงอื่นเดี๋ยวเด็กหลอนอะไรอ่ะยิงปืนเอาวะไม่น่าจะชัดได้บีบบอกแล้วทำไมร้านต้องมาตั้งใกล้ตรงนี้ด้วยเนี่ยทำไมอ่ะบรรยากาศด้วยอ่ะโอ้ไออันบนแถวที่สองอ่ะขวดแก้วอ่ะเอาขวดแก้วไม่แตกเฮ้ยที่โดนอ่ะโดนแล้วไม่ล้มแน่นอนโอ้โดนอีกแล้วล้มแล้วนัดสุดท้ายสองขวดยิงยากอ่ะยิงยากไงอ่ะไปแทมโพลินจำบีมไปเลือกเอาอะไรครับเอาทุกโทนเหรออันนี้เหรออันนี้ครับเอาโคนอันไหนบีมโคนธรรมดาโคนธรรมดาครับว้าวไอติมน่ากินครับนี่บีมตั้งอันนี้ทุกโทน2รสแล้วอ่ะบีมครับเดี๋ยวกินอร่อยไหมอันนี้น่าจะเป็นไอศกรีมช็อปเปอร์ไปเดินตรงนี้กันต่อตรงนี้ก็จะเป็นของเล่นเด็กพวกสวนสนุกเด็กหิวน้ำครับแวะซื้อโคกุ้นก่อนโคกุ้นโอ้เย็นชื่นใจเย็นงานสดชื่นไหมเย็นเจี๊ยบน้ำสีสีน่ากินครับวิ่งกบกิโลโอ้นี่บอลลูนขึ้นแล้วอัดความร้อนอยู่ใส่ไฟโอ้เติมไฟแล้วไฟลุกใส่ความร้อนไงใส่ความร้อนพอมันร้อนมันก็จะลอยอ่ะสองลูกเดี๋ยวรอติ่งตอนนี้ลูกที่3กำลังมาแล้วครับเติมไฟก่อนโอ้บอลลูนไดโนเสาร์เท่เลยตัวใหญ่มากเต็มของขายบอลลูนเจ๋วอะบอลลูนไดโนเสาร์ไม่เคยเจอเลยครับโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะนะฟันเลยใช่โอ้ยไดโนเสาร์ล้มไดโนเสาร์ล้มทุกคนหักปัดไว้โอ้เดินผ่านตรงนี้ร้อนเลยครับวูบวูบเลยอ่ะอ้าวไดโนเสาร์ล้มแล้วทุกคนไดโนเสาร์ล้มแล้ววิมแล้วคนเป่าแกเขาไม่เป่าหรอกเขาไม่ร้อนแล้วเขาทนได้ไดโนเสาร์ตอนนี้ไม่ลุกขึ้นยืนแล้วครับไม่สายแบบไดโนเสาร์นอนหลับไดโนเสาร์ง่วงครับเขาบอกจับได้มันกลนอยู่ปะกลนอยู่เหรอบีมระวังโดนไดโนเสาร์กินนะมันพร้อมกินตลอดเวลามันอ้าปากฝันไดโนเสาร์ช่วงนี้ไดโนเสาร์ตายครับจับได้ไดโนเสาร์ง่วงนอนแม่ย่างกินปลาหมึกบดคนเขายาวเลยครับงงนี่ไม่เคยเห็นนะเด็ก